มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store รายการต่อไปเตรียมไปเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกันได้ในรายการ Wisdom Forum ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดและวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันก้อยแผ่วพันธ์พรหมงามค่ะและสำหรับคุณพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกสู่สังคมในวันนี้เรายังคงอยู่ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องของความยุติธรรมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมภายใต้แนวคิดเติมเต็มช่องว่างสร้างมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมหรือ Filling in the Blank Making Better Justice เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางนโยบายในการปฏิรูปงานยุติธรรมในบ้านเรารายละเอียดและความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะลองคิดดูแล้วกันครับว่าประเทศไทยเราสามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรียนว่าไงครับการทุจริตขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันแปรรูปไปพอสมควรนะฮะเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากโครงการใหญ่ๆของภาครัฐค่อนข้างจะมากเพราะว่างบลงทุนของรัฐในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่าในอดีตมากแล้วก็เป็นงบลงทุนที่สามารถจะมีการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงการกระทำต่างๆที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามก็คงจะพอทราบนะเอาปัญหาแรกนะครับที่ว่า3ปัญหาทับซ้อนกันอยู่1ในเรื่องของปัญหาทุจริตเองนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ในระดับที่ว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงทั้งในเชิงพื้นที่จากสถิติการร้องเรียนระบุเลยครับว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดคือองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศ 8,000 กว่าหน่วยมีโอกาสที่จะเกิดทุจริตได้ก็สอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของทุกหน่วยว่าเกิดที่นั่นมากคิดว่ามันก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆอันที่1เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันที่2เรื่องของธรรมภิบาลหรือความโปร่งใสในการทำงานนะครับเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือหน่วยงานของรัฐจะต้องรับมาตรการเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปดำเนินการคือ1ในเรื่องของการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนะครับเช่นใครที่มีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับหน่วยงานไม่ได้นะครับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่างๆเนี่ยโดยหลักการนี้รับไม่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเว้นแต่จะรับได้โดยกฎหมายบอกให้รับได้เช่นรับได้โดยธรรมจรรยาส
ำหรับประเด็นแรกในการเสวนาที่ถูกพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้เป็นงานเสวนาวิชาการที่มีชื่อว่าล้างบางช่อราษฎร์บางหลวงทิศทางประเทศไทยกับแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรายละเอียดในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรายังคงมีให้เห็นคืออะไรและแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วจะไปฟังรายละเอียดต่างๆรวมถึงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรมในงานเสวนาวิชาการที่มีชื่อว่าล้างบางช่อราษฎร์บางหลวงทิศทางประเทศไทยกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไปติดตามชมกันค่ะมันมากมายมหาศาลอย่างนี้เลยเหรอเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะครับว่าตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดปีหนึ่ง400,000 ล้านบาทสำหรับการคอร์รัปชันทั้งระบบในประเทศไทยผมเรียนถามท่านประธานก่อนละกันครับว่าภาพรวมของการคอร์รัปชันในบ้านเราเป็นยังไงครับครับขอบคุณครับผมจะขออนุญาตว่าใช้เวลาสักประมาณ15 นาทีพูดกันถึงเรื่องของปัญหาของการทุจริตนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปรวมทั้งปัญหาที่เราเห็นว่าทำไมมันถึงยังเป็นปัญหาอยู่นะก่อนอื่นผมต้องเรียนว่าอย่างนี้นะฮะผมตั้งใจจะมาที่นี่เลยวันนี้จริงๆเพราะว่าเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยนะฮะมีความสำคัญมากผมได้ร่วมทำงานกับทางกระทรวงมาในหลายเรื่องและเห็นว่าเป็นองค์กรที่ในตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะฝากความหวังในเรื่องของการที่จะทำหลายเรื่องที่ในอดีตทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นนะฮะความจริงวันนี้มีประชุมสภาปฏิรูปแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องนำเสนอในเรื่องที่มีความจำเป็นในวันนี้แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญกว่านะเรียนว่าอย่างนี้ครับคือผมอยากจะท้าความถึงข้อมูลระหว่างประเทศ2 อันที่มีความขัดแย้งแล้วก็ในทางมีทางสนับสนุนซึ่งกันและกันหลายที่ที่ผ่านมาท่านคงเห็นว่ามีองค์กรระหว่างประเทศนี้รายงานดัชนีเรื่องของการทุจริตประเทศไทยซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นนะฮะเราเป็นลำดับที่ดีขึ้นจาก102เนี่ยมาเหลือ80ซึ่งก็หมายความว่าทางต่างชาติเนี่ยเห็นว่าขบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของเราเนี่ยเริ่มจะมีผลแต่ก็ยังสอบตกอยู่ดีนะฮะดีขึ้นแต่ก็ยังสอบตกแต่ในวันเดียวกันเนี่ยเพิ่งมีตัวเลขจากทางหน่วยงานของ IMF ออกมานะเขาบอกในภายในปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยสูญเงินที่ออกที่ไม่กลับเข้ามาในประเทศเป็นเงินที่ถูกส่งออกไปหรือไม่กลับเข้ามาเนี่ยเป็นถึง1 ล้านล้านบาทนะเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ7ของประเทศทั่วโลกนะฮะที่มีอันดับที่เงินสูญหายไปมากท่านลองคิดดูสิว่าครับเงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยมันมากเท่าไหร่นะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพิ่งเซ็นสัญญาว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน6 ประเทศด้วยกันใน5 ปีเนี่ยใช้เงิน1 ล้านล้านบาทถ้าเงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปจากประเทศไทยเนี่ยนะลองคิดดูแล้วกันครับว่าประเทศไทยเราสามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรียนว่าไงครับการทุจริตขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันแปรรูปไปพอสมควรเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากโครงการใหญ่ๆของภาครัฐค่อนข้างจะมากเพราะว่างบลงทุนของรัฐในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่าในอดีตมากแล้วก็เป็นงบลงทุนที่สามารถจะมีการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงการกระทําต่างๆที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามก็คงจะพอทราบนะนอกจากงบลงทุนภาครัฐเนี่ยนะฮะรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีเงินมากไม่น้อยกว่างบประมาณของรัฐเป็นหน่วยงานที่มีการทุจริตแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกนะท่านจะไม่ค่อยได้ยินบอกว่าการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านจะไม่ค่อยทราบเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้รั่วไหลออกไปโดยการที่ถูกสูบออกไปใช้ในทางไม่ชอบเนี่ยค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นผมจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเริ่มรับรู้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะ
ส่วนการทุจริตทั่วไปในระบบที่ให้สินบนซื้ออำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังมีแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักมันมาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆของเราได้ที่ถามว่าทำไมครับทำไมการทุจริตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นผมเรียนเลยว่าข้อแรกนะฮะที่เป็นปัญหาก็คือว่าข้อมูลสาธารณะที่ควรจะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบหรือคนทั่วไปรับทราบเนี่ยไม่พอเพียงประเทศไทยมีพรบเปิดเผยข้อมูลเมื่อปี2540นะฮะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเพราะว่าผู้ที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมักจะอ้างอิงว่าไม่สะดวกบ้างมีเกี่ยวเรื่องความมั่นคงบ้างซึ่งไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนไม่มีข้อมูลเนี่ยนะมันทำให้เกิดการทุจริตง่ายถ้ามีข้อมูลเนี่ยมันมีความสว่างความสว่างนี่คือตัวที่จะป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดีเพราะผมจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเนี่ยที่จะมีปัญหาแล้วขณะนี้นะฮะสภาปฏิรูปกำลังดูหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในพรบที่กำลังดูอยู่ก็คือพรบฉบับนี้เรื่องที่สองครับอยากจะเรียนว่าปัญหาของการทุจริตเราก็ทราบกันอยู่ว่ามีสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปนะแต่ในฟันเฟืองสามัญเนี่ยนะฮะข้าราชการท่านจะเห็นว่าเป็นตัวจักสำคัญมากเพราะเป็นตัวที่เชื่อมกับทุกฝ่ายถ้าเผื่อข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือที่จะทุจริตเนี่ยนะยากครับที่นักการเมืองจะทุจริตยากที่ประชาชนจะมาติดสินบนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวจักสำคัญอยู่ที่ตัวข้าราชการต้องยอมรับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการเมืองของเราเนี่ยทำให้ข้าราชการดีๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารถูกนักการเมืองแทรกแซงถูกการแต่งตั้งที่ถ้าไม่ใช่พวกนะก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วเมื่อใช่พวกขึ้นมาก็ต้องไปตอบสนองนักการเมืองมีการซื้อตำแหน่งแล้วก็หมายความว่าก็จะต้องไปตอบแทนหรือว่าไม่ก็ต้องไปหาเงินมาชดเชยในการซื้อตำแหน่งนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในรัฐวิสาหกิจเองไปดูกรรมการที่ตั้งเข้าไปสิครับไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ทางเดียวก็คือว่าไปหาทางว่าจะใช้เงินรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องได้อย่างไรจะว่าขาดทุนก็ไม่สนใจนะผลงานไม่ดีก็ไม่สนใจแล้วก็เราไม่มีมาตรฐานในการที่จะไปจับวัดว่ารัฐวิสาหกิจไหนควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งที่รั่วไหลมากที่สุดนะถ้าท่านสังเกตเห็นว่านักการเมืองที่เก่งๆเนี่ยนะเขาจะอยู่เบื้องหลังเขาไม่ออกมาแสดงหรอกครับมีผู้ที่เขาส่งเข้าไปแล้วไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้เขาเรื่องที่สามเมื่อผมเชื่อว่าท่านรองวิศนุกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมได้พูดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรากระบวนการยุติธรรมของบ้านเราในตอนนี้ล่าช้ามากนะครับในเรื่องของการที่ว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นกระบวนการที่ล่าช้าเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นคดีอาญาคำว่าคดีอาญานี่ก็หมายความว่าผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างถึงที่สิ้นสุดว่าเขามีความผิดจริงๆเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราถือว่าถ้าจะเอาคนผิดมาลงโทษคนหนึ่งเนี่ยนะปล่อยคนดีไป9คนก็ยังจะคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นมันถึงล่าช้าเมื่อล่าช้าแล้วเนี่ยไม่มีการที่จะเอาคนที่เป็นระดับสูงๆมาลงโทษในทฤษฎีของการต่อสู้การทุจริตเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่สามารถจะเอาคนที่อยู่ในระดับสูงมาลงโทษหรือที่เราเรียกกันว่าจับปลาใหญ่แทนที่จะไปจับปลาซิวปลาส้อยเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีความเกรงกลัวแล้วเมื่อมันไม่มีความเกรงกลัวเนี่ยนะฮะคนที่จะทำผิดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะตายไปก่อนด้วยซ้ำไปนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวปปช.อาจจะพูดเรื่องนี้ได้พอสมควรเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าความล่าช้านี่มันอยู่ที่ไหนส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่ในองค์กรอิสระส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐนะครับผมเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงนโยบาย3 1ใน3นโยบายหลักคือของการบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยความจริงมันมีมากมายนะฮะ
มีมากจนเกินความต้องการซะอีกอาจจะล้าสมัยบ้างถ้าเราบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมจริงๆเนี่ยนะฮะเกือบจะไม่ต้องมีกฎหมายใหม่หรอกครับที่จะขึ้นมาแต่ก็มีกฎหมายหลายประเภทนะฮะที่ควรมีแล้วยังไม่มีอย่างที่ท่านพูดถึงขณะนี้เรามีพรบฉบับหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับผ่านสนช.ไปแล้วเรียกว่าพรบ.อำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ใบอนุญาตอันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างมากใครที่ไปขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยขณะนี้จะอยู่ภายใต้พรบ.ฉบับใหม่จะมีสิทธิร้องเรียนจะมีสิทธิที่จะเรียกว่าได้รับความเป็นธรรมสูงกว่าที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงพรบ.จัดซื้อจัดจ้างอันนี้จะเป็นงานสำคัญนะครับเพราะขณะนี้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นระเบียบสำนักนายกแล้วก็ใช้เฉพาะส่วนกลางนะฮะไม่ครอบคลุมไปถึงอบต.อบจ.ไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นที่จะต้องยกระเบียบอันนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นพระราชบัญญัติแล้วก็จะต้องมีมาตราต่างๆที่จะทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการที่ว่าถ้าใครทำผิดแล้วต้องถูกลงโทษและถ้าท่านพูดถึงว่ารัฐมนตรีเองเนี่ยครับถ้าเผื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยท่านต้องมามีส่วนร่วมด้วยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในนัยยะสำคัญที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของเราในอนาคตเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงขบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยนะฮะขณะนี้สภาปฏิรูปกำลังพูดถึงเรื่องของว่าน่าจะมีศาลพิเศษคำว่าศาลพิเศษในที่นี้เนี่ยนะฮะไม่ถึงขั้นตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่ถ้าผู้ใดที่ถูกกล่าวหาและมีความน่าเชื่อถือได้ว่ามีหลักฐานพอเพียงเนี่ยนะฮะจะเอาขึ้นมาขึ้นศาลพิเศษเพื่อให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาไม่มีความผิดหรือว่าเขาสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงผมคิดว่าถ้าทำอันนี้ได้เนี่ยนะฮะมันจะหยุดยั้งการทุจริตหลายเรื่องไม่ใช่รอจนกระทั่งมันเลยเถิดไปจนเสียหายเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเราถึงค่อยมาจับกันแล้วก็จับไม่ได้อีกต่างหากนะผมทราบว่าบ่ายพรุ่งนี้มั้งฮะน่าจะมีผู้แทนจากกรรมาธิการยุติธรรมจากสภาปฏิรูปอาจจะมาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วผมหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้พูดนะฮะผมก็ขอต่อท้ายอีกนิดนึงนะฮะเรื่ององค์กรอิสระขณะนี้มีทั้งปปช.ปปท.ซึ่งไม่อิสระทีเดียวกำลังจะเป็นอิสระมากขึ้นนะฮะถ้าไปอยู่กับสำนักนายกก็เป็นอิสระมากขึ้นความจริงผมอยากจะเห็นว่าเป็นอิสระมากกว่านั้นอีกนะฮะมีแนวความคิดอันนึงว่าปปช.กับปปท.เนี่ยอาจจะรวมกันเป็นหน่วยงานเดียวได้ซ้ำไปแล้วเป็นอิสระไปเลยแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะผมอยากจะเรียนว่ากระบวนการองค์กรอิสระของบ้านเราเนี่ยจะต้องได้รับการปรับปรุงนะครับผมต้องต่อว่าปปช.ว่าท่านล่าช้าจริงๆนะในหลายเรื่องนะฮะล่าช้าเพราะคดีเยอะล่าช้าเพราะว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันอึดอัดล่าช้าเพราะว่าไม่สามารถจะประสานงานกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ได้เนี่ยองค์กรพวกนี้นะฮะขณะนี้กำลังถูกทบทวนและกำลังคิดว่าคงจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการที่ได้มาซึ่งของคณะกรรมการก็ดีวิธีการไต่สวนก็ดีอายุของกรรมการก็ดีหรืออำนาจหน้าที่ก็ดีนะฮะจุดอ่อนนั้นที่ทางปปช.มีมาตลอดก็คือว่าเรื่องงบประมาณนะตราบใดที่คุณต้องพึ่งรัฐในการที่กำหนดงบประมาณเนี่ยนะฮะคุณก็ถูกตัดแขนขาได้ง่ายๆถ้าเราจะมีองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณที่ได้มาโดยที่รัฐไม่ใช่เป็นผู้กำหนดแต่ว่าต้องมีการกำหนดในลักษณะที่มีความถูกต้องเหมาะสมนะปปท.เองเหมือนกันนะฮะขณะนี้ผมคิดว่าถ้าเผื่อมีการยกระดับไปอยู่ที่สำนักนายกอาจจะมีความสามารถในการที่ทำหลายเรื่องมากขึ้นแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้ผมจะยังไม่พูดถึงเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการที่สภาปฏิรูปกำลังพูดกันแล้วในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการชุดที่ดูแลเรื่องนี้นี่ก็คงจะมีส่วนในการทำเรื่องนี้เยอะวันหลังคงจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังครับในชั้นนี้ผมก็ขอจะยุติไว้แค่นี้ก่อนครับครับผมงั้นผมเรียนถามทางปปท.เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องโดยตรงนะที่เมื่อกี้ท่านประธานพูดถึงนะครับก็คือว่าในส่วนของจักรกลสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากข้าราชการซึ่งทั้งปปท.และปปช.นะอันนี้รับผิดชอบโดยตรงปปท.นี่จะไปดูในส่วนของข้าราชการระดับล่างนะครับส่วนปปช.จะดูในระดับสูงนะครับผมเรียนถามท่านเลขาก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าดูอย่างนี้ภาพรวมที่มันเกิดขึ้นในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชัน
ของราชการมากน้อยแค่ไหนแนวทางต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะ1ปีในการปฏิรูปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันแรงมากอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้คำว่าทำลายชาติเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นถ้าย้อนหลังไปเราจะได้ยินบ่อยคำว่าทำลายชาติแต่เราฟังแล้วก็งงๆเนี่ยมันทำลายยังไงแต่การทุจริตในภาครัฐช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คำว่าทำลายชาติเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมไงเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายต่อไปนะครับที่ผมอยากจะกรอบที่จะนำเรียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับผมจะพูดอยู่3เรื่องคือ1สถานการณ์การทุจริตสถานการณ์ปัญหาเป็นยังไง2วิธีการแก้ไขและ3การขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไรนะครับก็อยากจะเรียนว่าปัญหาปัจจุบันปัญหาทุจริตปัจจุบันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยากมากและเยอะมากนะครับและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายแทบจะพูดได้เลยว่าเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการในประเทศเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรในประเทศเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนเกี่ยวท่องในแง่การกระทำและผลของการกระทำและการแก้ไขปัญหานี่ไม่ง่ายทุกวันนี้นะครับปัญหาทุจริตเนี่ยทับซ้อนกันอยู่3ปัญหาใหญ่ๆลำพังทุจริตปัญหาเดียวก็แก้ยากอยู่แล้วเพราะปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาที่มีลักษณะพิเศษมันเป็นปัญหาที่ต่อยอดจากปัญหาอื่นต้องมีปัญหาอื่นเยอะแยะนะปัญหาทุจริตถึงจะเกิดไม่มีใครหรอกครับตื่นเช้ามาสุขสบายดีตื่นเช้าวันนี้อยากจะทุจริตไม่มีมีแต่ว่ามีปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาแวดล้อมนั่นแหละแก้ปัญหาพวกนั้นไม่ได้หรอกถึงจะมาปัญหาทุจริตถ้าจะแก้ปัญหาทุจริตให้ได้เนี่ยต้องไปย้อนไปแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ที่ปัญหาพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานอันนี้คือความยากของการแก้ไขปัญหาเอาปัญหาแรกนะครับที่ว่า3ปัญหาทับซ้อนกันอยู่1ในเรื่องของปัญหาทุจริตเองนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ในระดับที่ว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงทั้งในเชิงพื้นที่จากสถิติการร้องเรียนระบุเลยครับว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดคือองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศ 8,000 กว่าหน่วยมีโอกาสที่จะเกิดทุจริตได้ก็สอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของทุกหน่วยว่าเกิดที่นั่นมากและรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นคือ1อำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นอำนาจในการปฏิบัติจะอยู่ที่ข้าราชการก็มีเรื่องร้องเรียนและเป็นคดีบ่อยๆที่สอบว่าจะทุจริตมิได้เกิดขึ้นทุกหน่วยแต่มีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นรับเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับเรียก400,000C1,000 C2 200,000 C3 300,000 เด็กจบใหม่จะเอาที่ไหนมาล่ะครับถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมาเนี่ยถึงที่สุดก็ต้องไปหาใหม่นะครับเคยได้ข่าวมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นบางหน่วยนะฮะไปกู้เงินแบงค์เพื่อเอามาทำโครงการตรงนี้ก็ผิดเจตนารมณ์โดยสิ้นเชิงเลยอันนั้นในเชิงพื้นที่นะครับในเชิงพฤติการอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปแล้วสมัยก่อนเป็นเรื่องการแสวงหาอยากจะได้อะไรก็แสวงหาเรียกค่าตอบแทนเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันเป็นเรื่องของการมุ่งหาเงินประมาณมาโกงทำโดยลักษณะเครือข่ายใช้อำนาจหน้าที่ที่รัฐให้มานั่นแหละครับใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตยุคก่อนเป็นยุคของการหาเบี้ยบ้ายหลายทางถัดมาเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วบอกว่าทุจริตเนี่ยพ่อค้าต้องจ่ายถึง 30-40% ปปท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำเรื่องฟุตซอลสนามฟุตซอลปรากฏว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งวงเงินทั้งสัญญาทั้งจังหวัดทั้ง50กว่าโรงเรียนนั่นนะครับที่ไปสร้างสนามฟุตซอลวงเงินรวมทั้งสัญญาทั้งหมดเนี่ย180กว่าล้านแต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาซื้อหากันเองนะครับจะใช้เงินเนี่ยประมาณสัก50กว่าล้านก็โดยสรุปว่าไอ้ส่วนต่างที่มันหายไปอย่างที่ไม่สมควรจะต้องหายไป120กว่าล้านก็
็คือว่าสร้างจริงๆอ่ะ30ส่วนต่างคือ 70% มันกลับกันเลยนะครับตรงนี้แหละครับก็บ่งชี้ว่าพฤติการของการทุจริตเนี่ยมันมากขึ้นมันรุนแรงขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้เราคิดเห็นว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีโอกาสและไม่เหิมเกิมสุดขีดเนี่ยไม่กล้าทำหรอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกล้าทำวันที่มีการแถลงนโยบายได้มีสนช.บางท่านพูดในที่ประชุมว่าไอ้ของเล่นเด็กที่มีสไลเดอร์มีปืนใหญ่ตรงนั้นนะซื้อ 980,000 ในเบื้องต้นเนี่ยผมไปดูจริงๆมีบางหน่วยก็ซื้อ 85,000 ลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะใกล้เคียงรูปลักษณะเนี่ยฮะเหมือนกัน 90% แต่ราคาก็ต่างกัน 90% เหมือนกันครับที่หนึ่ง 85,000 อีกที่หนึ่งซื้อ 950,000 นะครับอันนี้คือความรุนแรงของปัญหาประเด็นปัญหาที่สองที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตยากแล้วก็ทำให้การกระจายตัวนี่สูงขึ้นก็คือกลไกการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ในปัจจุบันในอดีตย้อนไปที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยมันรับไม่ไหวในช่วงระยะเวลาประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตเนี่ยมันไหลบ่าเหมือนเขื่อนพังอ่ะนะครับจนกลไกปกติเนี่ยรับไม่ไหวมันเพิ่งมาหยุดในเรื่องหยุดในช่วงของคสช.เมื่อประมาณวันที่เดือนพฤษภาแต่ทุกวันนี้ก็วางใจไม่ได้นะครับคือหยุดแต่ปัจจัยเอื้อทั้งหมดนี้ยังอยู่การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาวิกฤตขนาดใหญ่แต่กลไกการแก้ไขปัญหาเป็นกลไกปกติท่านลองนึกสิครับขนาดปัญหาเนี่ยมันวิกฤตแต่กลไกเนี่ยปกติมันพอมันรับไม่ไหวเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันสะสมเอาในแง่ของการป้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ารับไม่ได้การป้องกันเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ชอบให้เขาต่อต้านทุจริตกับสองการลดโอกาสไม่ให้มีการทุจริตง่ายๆคนที่มีหน้าที่ทำตรงนี้คือส่วนราชการทุกส่วนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของปปช.ของปปท.เป็นหน้าที่ของส่วนราชการทุกส่วนเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรในชาติเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างครบถ้วนบางหน่วยไม่ได้ทำเลยบางหน่วยทำไม่ครบถ้วนผลที่สุดการกระทำผิดรายใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูด้านปราบปรามนี่มีวัตถุประสงค์2 อย่างคือ1เอาคนผิดมาลงโทษกับ2ปรามให้คนกลัวปรากฏไม่บรรลุผลทั้ง2 อย่างเพราะอะไรฮะเพราะ1การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้ามันล่าช้าเพราะกระบวนการที่กำหนดเนี่ยเราต้องการกระบวนการที่รัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมปรากฏว่าช้าตรวจสอบบางทีใช้เวลาเป็นปีไต่สวนอีก2ปีบางเรื่อง3ปีเสร็จแล้วไปอยู่ในศาลอีก 4-5 ปีระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดเป็นรูปธรรมก็คือคนโกงแล้วรวยแต่ที่โกงแล้วติดคุกเนี่ยหาน้อยมันถึงเอาคนมาลงโทษไม่ได้พอเอาคนไปติดคุกไม่ได้ไปลงโทษไม่ได้คนมันก็ไม่กลัวนะฮะพอคดีมันไปอย่างล่าช้าแต่คดีเกิดใหม่มันเกิดเรื่อยเพราะไม่ได้ป้องกันผลที่สุดเป็นไงฮะไอ้ของเก่าก็ล่าช้าไอ้ของใหม่ก็เกิดคดีค้างปปท.นะครับณวันนี้ค้างอยู่ 8,000 กว่าเรื่องปปช.ก็ประมาณ 8,000 กว่าเรื่องปปท.เนี่ยที่ค้าง 8,000 กว่าเรื่องนะฮะมีคนอยู่ทั้งหมด247คนตอนนี้เหลือที่ทำงาน246พอผมมาที่นี่เพราะขาดไปคนหลุดไปคนนี่มันเห็นผลเลยมันมีผลกระทบนะผลสรุปเป็นไงฮะ
ป้องก็ไม่ได้ทำปราบก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่กลัวขนาดปัญหาก็ใหญ่แต่กลไกเล็กนิดเดียวไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องไปศึกษานะฮะถ้าน้ำท่วมไหลบ่ามาขนาดนั้นเอาถังไปตักนี่ไม่มีทางสภาพปัญหาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคสช.คือว่ามันเหมือนกับโกงง่ายโอกาสเปิดไปหมดโกงง่ายรวยเร็วและปลอดภัยด้วยมาประเด็นปัญหาที่3ก็คือว่าซึ่งผมถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและเป็นปัญหาที่สะท้อนของคำว่าทำลายชาติเป็นรูปธรรมคือผลของการทุจริตการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะตระหนกตกตื่นกับปริมาณเงินปริมาณงบประมาณที่ทุจริตไปก็เยอะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะฮะประมาณ 400,000 แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานั่นนะครับบางโครงการเนี่ยโครงการเดียวในปาไป 6-7,000 แล้วโครงการใหญ่ๆอีกอย่างกรณีฟุตซอลที่ผมยกนะครับเป็นงบแปรยติทั้งหมด 3,500 กว่าล้านเอามาทำฟุตซอลแค่สนามฟุตซอลแค่690ล้านเหลืออีกเกือบ 3,000 ล้านเนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่ก็คงจะไปแพ้ไปซื้อของเล่นนะฮะราคาจริง 100,000 แต่ไปซื้อ 950,000 ในทำนองอย่างนั้นโดยสรุปว่าความเสียหายในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยสูงมากสูงจนกระทั่งเม็ดเงินที่เสียไปนะครับมันกลับมาสร้างความเสียหายทำให้โครงสร้างหลักๆในประเทศเราเนี่ยอ่อนแอไอ้เม็ดเงินตรงนั้นนะครับมันมาเจือจุนมาเอื้อทำให้การทุจริตง่ายขึ้นประเทศเราเนี่ยเข้มแข็งอยู่ได้ที่ผ่านมามันมีโครงสร้างหลักๆเนี่ยค้ำจุนอยู่โครงสร้างทั้งสังคมโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจการค้าโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการปรากฏว่าในช่วงของการทุจริตที่เป็นไปอย่างรุนแรงนะครับโครงสร้างทั้งสังคมนี่อ่อนแอไปเยอะมันเป็นสังคมที่ใช้เงินเป็นหลักพอใช้เงินเป็นหลักเนี่ยหนักเข้านี่มันไอ้หลักการมาตรฐานของชีวิตมันน้อยถอยลงถึงขนาดว่าไปทำสำรวจหลายแห่งบอกโกงก็ไม่เป็นไรถ้าพอจะทำประโยชน์ได้อยู่บ้างตรงนี้มันชี้ถึงว่าเริ่มอ่อนแอประเด็นที่สองโครงสร้างที่สองในเรื่องของธุรกิจการค้าใครที่จะมาทำการค้ากับรัฐต้องวิ่งเข้าหาศูนย์อำนาจเพื่อจะได้หาความได้เปรียบทางการค้าบางส่วนราชการนะฮะพ่อค้าเดินเข้ามาในชี้เลยอยากให้ทำยังไงอะไรยังไงเรื่องฟุตซอลนะครับมีพ่อค้าเนี่ยครับเดินไปจัดการให้ทำเอกสารทำรูปแบบให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรปริ้นออกมาเซ็นชื่ออย่างเดียวโดยระบบราชการนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อ่อนแอแล้วก็พ่อค้านี่ไม่ได้รับการหนุนหลังเขาไม่กล้ามาหรอกครับถึงอยากจะกล้าเข้ามาก็เข้าไม่ได้แต่ด้วยความที่ภาครัฐเราอ่อนแอประเด็นที่สามในเรื่องของการเมืองนะครับก็คือทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหาคนดีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในระดับนโยบายโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกคนดีแต่ปรากฏในทางปฏิบัติกระบวนการเลือกตั้งหลายๆที่หลายๆแห่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจเพื่อมาแสวงหาประโยชน์โครงสร้างที่3ที่ถูกทำลายอย่างมากและสร้างผลเสียหายอย่างมากคือระบบราชการประเทศเราปกครองโดยกฎหมายจะใช้งบประมาณจะใช้อำนาจหน้าที่จะพัฒนาประเทศจะแก้ไขปัญหาจะรักษาความสงบสุขข้าราชการทั้งนั้นแล้วมีงบประมาณให้ปีง2 ล้านกว่า 2 ล้านล้านมากกว่าแต่พองบประมาณแต่ละปีมันหายไปนะครับถ้าหายไปละ 400,000 ล้านก็ปาก็ไปเกือบ 20-30% ก็เท่ากับว่าไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขปัญหาของชาติไม่มีการดำเนินปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขท่านประธานบอกว่า
มีการซื้อตำแหน่งแต่ก่อนนะซื้อแต่ระยะหลังๆเนี่ยขายแล้วขายแบบไอ้คนซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเพียงแต่เข้าไปอยู่ตำแหน่งแล้วหาชดเชยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหนทางหายนะทั้งนั้นระบบราชการสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการไปอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมแต่ปรากฏว่าเข้าไปเป็นเครื่องมือของการทุจริตนะครับตรงนี้แหละครับว่า3ประการนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ถ้าจะแก้ไขปัญหาทุจริตให้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ทั้ง3เรื่องนะต้องแก้ทั้งปัญหาทุจริตต้องแก้ทั้งปัญหาพื้นฐานต้องแก้ปัญหาขององค์กรที่มันเกิดอยู่เนี่ยต้องดึงทุกภาคส่วนมาทำงานแต่ที่ผ่านมามันทำเหมือนกันแต่ทำไม่เต็มที่ต่างคนต่างทำไปคนละทิศคนละทางถูกขัดแข้งขัดขาบ้างถูกแทรกแซงบ้างถูกครอบงำเข้าปัญหามันถึงได้ขยายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขยายมาจนกระทั่งกลไกที่อยู่ในปกติเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอย่างไรขออนุญาตเป็นรอบหน้าขอบคุณผมขอบคุณครับขอบคุณครับจริงฟังแล้วก็ดูปัญหาใหญ่จริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมลองสรุปดูนะครับท่านที่ท่านเลขาพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะฮะก็เป็นปัญหาคนก็เป็นปัญหานะฮะในตัวระบบเองก็เป็นปัญหานะฮะในระดับชาติครับท่านรองชัยรัตน์ครับว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูงนักการเมืองที่บอกว่าเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งก็เรียกว่าแสวงหาผลประโยชน์เพราะว่าการได้มาบางครั้งเนี่ยมันมีการลงทุนนี่เรายอมรับความจริงนะครับมีการลงทุนเกิดขึ้นเข้ามาปุ๊บมันก็จะต้องถอนทุนคืนอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยในส่วนระดับชาติเป็นยังไงครับครับคือในเรื่องของระดับชาตินะครับก็มีผลทำให้สถานการณ์การทุจริตมันร้ายแรงทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมคงจะไม่กล่าวซ้ำนะครับเพราะว่าทางท่านบำบลกับท่านประยงก็ได้พูดแล้วว่าสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันนี้มันรุนแรงขนาดไหนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงต่อไปแล้วก็มันก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับทางฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการต่างๆด้วยนะครับก็คือว่าทิศทางของเราเนี่ยในต่อไปนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปทิศทางไหนที่จะเป็นการล้างบางช่อราชบังหลวงเนี่ยผมคิดว่าในช่วงระยะเวลาอีกปี2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าขณะนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับว่ารัฐบาลได้ประกาศการต่อต้านการทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติคือการปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับสำคัญตรงที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลเอาจริงนะครับคือไม่ได้มีแต่เพียงความตั้งใจแต่เราต้องเรียกว่าต้องมีเจตจำนงนะครับอันแน่วแน่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะป้องกันและปราบการทุจริตทีนี้เราก็มีจุดแข็งประการแรกก็คือว่ารัฐบาลนี้ประกาศมาแล้วว่าต้องเป็นวาระแห่งชาติในการต่อต้านการทุจริตนะครับเราก็จะต้องเดินหน้ากันไปนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางท่านประยงก็พูดนิดนึงแล้วนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องเดินไปด้วยกันแล้วนะครับทุกภาคส่วนทีนี้ผมจะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับท่านว่าถ้าเราย้อนหลังไปประมาณ6ปีเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องที่เกิดขึ้นมาเรื่องแรกก็คือว่าเรามีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ในการต่อป้องกันและปราบการทุจริตระยะที่1 นะครับซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฉบับนั้นเนี่ยพอเราประเมินการขับเคลื่อนแล้วเนี่ยเราก็พบว่ายังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับคือยุทธศาสตร์ชาติระยะที่1เนี่ยก็จะเน้นงานด้านการป้องกันเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่1มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับบางส่วนท่านประยงก็ได้เรียนให้ท่านทราบเลยว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดต่างๆการประเมินติดตามประเมินผลอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์พอนะครับในขณะที่เราประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่1ตั้งแต่ปี52ถึงปี55เนี่ยทางด้านกฎหมายเราก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับคือในเรื่องของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตรงนี้เป็นความพยายามที่จะเราจะทำให้งานมาเร็วขึ้นนะครับปปท.ก็จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้ดำเนินการก่อลงไปปปช.ก็มีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเราให้เรื่องมันเร็วขึ้นนะครับเช่นมีกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆที่จะสามารถทำได้ในระดับเจ้าหน้าที่มีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดที่จะช่วยในการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่นะครับแต่ก็ปรากฏว่าคดีความก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 เรื่องเนี่ยนะครับทีนี้ประมาณณเวลานี้นะครับเวลานี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ต้องมาดูกันอย่างจริงๆจังๆแล้วว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงนะครับตัวค่าดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทยเราเนี่ยจากปีพ.ศ.2556เท่ากับ 3.5 2557เท่ากับ 3.8ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะภาคเอกชนนะครับการประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นของเราก็ต้องยกส่วนนี้ให้กับทางภาคเอกชนว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงจังในเรื่องนี้นะครับเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมก็เรียนให้ท่านข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทราบว่าถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานภาครัฐนี่ก็จะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วนะครับมาร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังนะครับโดยเราก็จะเริ่มตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติไว้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2นี่แหละนะครับเริ่มกันเลยใน1กลุ่มก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มของภาครัฐในกลุ่มของภาคประชาสังคมและสื่อแล้วก็รวมทั้งภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆอันที่1เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันที่2เรื่องของธรรมภิบาลหรือความโปร่งใสในการทำงานนะครับเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือหน่วยงานของรัฐจะต้องรับมาตรการเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปดำเนินการคือ1ในเรื่องของการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนะครับเช่นใครที่มีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับหน่วยงานไม่ได้นะครับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่างๆเนี่ยโดยหลักการนี้รับไม่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเว้นแต่จะรับได้โดยกฎหมายบอกให้รับได้เช่นรับได้โดยธรรมจรรยามาตรการในเรื่องของการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเช่นในเรื่องของราคากลางเนี่ยจะต้องเปิดราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับที่ท่านบำบลบอกว่าปัญหาการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งก็คือว่าประชาชนไม่ค่อยจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะต่อไปนี้นะครับที่จริงเราเริ่มมานานแล้วเราก็พยายามเตือนหน่วยงานของรัฐมาตลอดว่าจะต้องทำนะไอ้เรื่องราคากลางเนี่ยต้องประกาศนะถ้าไม่ประกาศนอกจากว่าตัวผู้บัญชาจะต้องรับผิดชอบทางวินัยอาจจะต้องรับผิดชอบทางอาญาทางแพ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่ามันเป็นการฝ่าฝืนนะครับประกาศของคตช.ที่เขาออกมาสำทับอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าจะต้องทำในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของการขัดกระลวงผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถ้าว่ามีการฝ่าฝืนเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เป็นความผิดตามที่กำหนดไว้ในท้ายกฎหมายเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานป้องกันเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าในเรื่องของมาตรการเสริมต่างๆเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็ต้องไปดำเนินการแต่ในขณะเดียวกันครับป้องกันอย่างเดียวหรือว่าเรารณรงค์เรื่องการป้องกันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะครับเช่นเราพยายามที่จะไปสร้างองค์ความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ว่าต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องทำงานอย่างโปร่งใสนะต้องประกาศราคากลางนะครับอะไรต่างๆเนี่ยรณรงค์อย่างเดียวไม่พอนะครับถ้ามีการฝ่าฝืนเนี่ย
มันก็ต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังด้วยนะครับบางคนบอกว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานในระยะต่อไปนี้เนี่ยนะครับนอกจากการรณรงค์เรื่องการป้องกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปราบปรามที่จะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับทีนี้ก็เหลือประเด็นสุดท้ายที่ปปช.ถูกต่อว่ากันมากก็คือในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้านะครับการทำงานที่ล่าช้าเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เราก็พยายามปรับปรุงวิธีการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเรื่องที่ใหญ่มากๆเวลานี้เราจะทำงานแบบบูรณาการนะครับก็มีการทำงานร่วมกับทางปปท.ของท่านเลขาพยงทำงานร่วมกับสตง.ปปง.นะครับเพราะเวลานี้เราไม่ได้ตรวจในเรื่องของการกระทำอย่างเดียวนะครับเราจะตรวจสอบในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินหรือการได้ทรัพย์สินมาจากการทุจริตด้วยนะครับเพราะนั้นการทำงานก็ต้องมีการบูรณาการกันกับหลายๆหน่วยนะครับภายในเองปปช.เราก็พยายามปรับวิธีการทำงานจากที่เราเคยให้ทำงานเป็นสำนักที่รับผิดชอบไปเนี่ยเราก็มีการบูรณาการกันภายในถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราก็จะระดมคนเข้ามานะครับมาทำงานในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าเราจะต้องพยายามผลักดันเรื่องใหญ่ให้เสร็จให้มันเร็วนะครับให้เร็วสมกับที่ประชาชนเขาตั้งความหวังเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับในการที่จะเร่งเรื่องนะครับครับผมก็รอบแรกนี้คงจะได้เห็นภาพรวมๆก่อนนะจริงๆเท่าที่ฟังนะฮะกับทางแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับทั้งทางประธานทางท่านเลขาแล้วก็ท่านรองเนี่ยวันนี้จะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พูดถึงรูปธรรมที่ค่อนข้างชัดผมเรียนถามอย่างนี้ครับท่านประธานประมูลฮะช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเห็นท่านประธานเนี่ยนะฮะแล้วก็จะยืนคู่กับทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะมีการถ่ายรูปร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันวางแนวนโยบายไว้ว่าต่อไปประเทศไทยจะต้องเป็นเหมือนที่ฮ่องกง 30-40 ปีนะฮะเรื่องของการคอร์รัปชันในบ้านเราอาจจะหายไปได้โตไปไม่โกงมีทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือโดยตลอดตอนนี้มันยังเป็นแนวทางไหมครับที่ภาคเอกชนกับภาครัฐจะร่วมมือกันและจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงผมเรียนว่าอย่างนี้ครับคือการที่เราจะต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบได้ประสบความสำเร็จยั่งยืนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประชาชนนะคำว่าประชาชนที่ผมพูดถึงเนี่ยผมหมายถึงทุกคนนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านจะเป็นประชาชนธรรมดาคือถ้าประชาชนเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ยอมรับและไม่ใช่ไม่ยอมรับอย่างเดียวด้วยนะฮะไม่ยอมให้มีคนโกงในสังคมเนี่ยผมคิดว่านั่นคือความสำเร็จที่จะยั่งยืนแต่กว่าเราจะไปถึงณจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าไฟกำลังไหม้บ้านก็ต้องดับไฟก่อนนะฮะการดับไฟก็ทำหลายอย่างอย่างที่ทั้งผู้อภิปรายสองท่านที่นั่งอยู่ทางซ้ายผมนี้ได้พูดไปแล้วนะฮะในชั้นนี้ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราดับไฟได้นะฮะสิ่งที่จะทำให้ยั่งยืนที่สุดก็คือการที่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมและขบวนการที่ทำให้เยาวชนของเราเนี่ยนะฮะเริ่มรับรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมหวังว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปต่อเนื่องได้10-15ปีข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เหมือนเราเขาจะอย่างน้อยเห็นพฤติกรรมที่เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำผมหวังว่านั้นจะเป็นจุดสุดท้ายที่ว่าเมื่อเราไปถึงณวันนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการต่อสู้ของเราจะยั่งยืนแต่ในระหว่างนี้ก็ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันทั้งดับไฟทั้งพยายามที่จะปะผุแล้วก็สร้างบ้านใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยกันครับดับไฟทำยังไงฮะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดรวดเร็วเป็นธรรมจับให้ได้ผมขอว่าในปีนี้นะฮะคดีดังๆ10กว่าคดีที่เราเคยแถลงออกไปเนี่ยนะฮะถ้าทางฝ่ายรัฐเอาออกมาได้สัก 2-3 เรื่องนะฮะจับปลาตัวใหญ่ๆออกมาให้เห็นได้ว่าคุณทำผิดแล้วคุณต้องถูกรับโทษเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะการที่ท่านเลขาพยงพูดถึงทั้งปราบและปรามเนี่ยนะฮะ
มันต้องเริ่มจากตรงนั้นถ้าเผื่อเราไม่ทำอันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ยังไม่คิดว่าผมจะถ้าผมโกงแล้วผมจะถูกจับเนี่ยผมก็ไม่มีความเกรงกลัวผมคิดว่านั่นเป็นจุดแรกทำซะก่อนนะฮะเมื่อทำตรงนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการอื่นๆที่ผมเรียนให้ทราบว่าขณะนี้สภาปฏิรูปที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการอยู่เนี่ยมีอยู่30กว่าเรื่องที่กำลังจะเสนอให้มีการปฏิรูปแล้วผมเชื่อว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะจะมีสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและมีเปลี่ยนแปลงถึงวิธีกระบวนการทำงานซึ่งผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ในบางส่วนครับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรายังถือเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากระบบราชการในบ้านเรามีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีไม่มากพอแนวทางนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรกลับมาติดตามได้ต่อในครั้งหน้าสำหรับวันนี้รายการ Wisdom Forum ดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ